5 4 3 2 1อุ้ย60อันหักไปหักกลับ GS เป็นไงไปดูกัน3 2 1คุณดูการเก็บเสียงดูล่างๆนะโอ้โหนี่เข้าโค้งไป3 2 1ตามสไตล์ Honda เลยอุ้ยปลายไหลว่ะนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นข้อสังเกตของแบรนด์นี้ Adaptive Cruise Control ใช้งานอย่างไรพวงมาลัยฝั่งขวาแจ้งเตือนออกนอกเลนดึงกลับให้ทำงานอย่างไรออกนอกเลนฝั่งซ้ายนี่ๆๆเห็นป่ะอ่ะตามโค้ง S ได้มั้ยโค้ง S ได้มั้ยเฮ้ยๆๆพอได้พอได้โค้งนี้ได้มั้ยโค้งนี้ได้มั้ยบอก Honda มาตลอดไม่ต้องใส่มาแล้วทีนี้คันนี้ตอบโจทย์ใครในมุมผมมองว่าช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่องโคกี้ผีผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่กับนี่เลย All New Honda WRV-RS ราคาค่าตัว 869,000 บาทนะครับจริงๆมี2รุ่นนะฮะตัวเริ่มต้นตัว SV 799,000 บาทแต่คันนี้เป็นตัวท็อป RS 869,000 บาทก็อย่างที่หลายคนรีวิวกันไปนะครับคือจริงๆแล้วคาดการเนี่ยราคานะตัว RS น่าจะควรไม่เกิน 800,000 นะควรจะเป็นราคา799แทนแต่คันเนี้ยพอมันเป็น869มันมีจุดเด่นอย่างไรบ้างย้อนกลับไปดูการรีวิวได้ผมบอกเลยนะฮะว่ารถคันเนี้ยเขาคือ ASUV คือเล็กกว่า HRV เล็กกว่า CX 30เล็กกว่า Corolla Cross นะเป็นไซส์ที่กำลังกระทัดรัดนะแต่กราวเคลียร์แล้วเนี่ยยกสูงมา220มิลก็คือสามารถลุยได้ในระดับหนึ่งผมว่าอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์คนในเมืองที่ขับในถนนที่แบบว่ากำลังทำกำลังสร้างกำลังแตกนะหรือว่าจะเป็นแบบลุยน้ำได้เล็กๆน้อยๆนะแต่ความกระทัดรัดยังคงมีอยู่นั่นเองนะครับรีวิวย้อนกลับไปดูได้คลิปนี้ผมจะพาไปลองขับ POV ทดสอบกันดูซิว่าเจ้า WRV คันนี้ขับเป็นยังไง0ถึง100เป็นไง handling เป็นไงการเก็บเสียงเป็นไง Honda Sensing ทำงานได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ท้ายสุดสรุปให้เลยว่าน่าซื้อหรือเปล่านะครับก่อนไปลองขับกันเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องสเปคก่อนละกันก่อนจะไปลองขับเนาะสำหรับ Honda WRV รุ่นนี้นะฮะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินรหัส L15ZF นะฮะแบบ4สูบ 1.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบ121แรงม้า145นิวตันเมตรนะเกียร์เป็นอัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อคู่หน้านะครับดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังรัมเบรกช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเป็นตัว Max Sun Start ด้านหลังเป็น Torsion Beam นะฮะส่วนรองรับน้ำมันคันนี้รองรับถึง E20E85 ยังเติมไม่ได้นั่นเองนะครับก็ไซซิ่งเนี่ยผมมองว่าน่าจะตอบโจทย์คุณผู้หญิงเนี่ยคือไซส์กำลังกระทัดรัดมุดสนุกไม่ได้ยาวจนเกินไปขับเข้าเมืองกระทัดรัดและที่สำคัญเลยคือมันยกสูงให้เข้าใจง่ายๆคันนี้เหมือนอะไรเหมือนคุณขับพวกแฮชแบ็กอะเหมือนพวกแจ๊สเหมือนพวกอะไรเงี้ยแต่เป็นรุ่นยกสูงนั่นเองนะแต่ราคาแอบแรงไปนิดนึงนะครับชุดโคมไฟหน้า LED เต็มระบบมีไฟซีเควนเชียลนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นวิ่งนะเดย์ทำและนิ่งไลท์เป็นขอบเนี่ยอ้อมมาแบบนี้ไฟหน้าแสงสีขาวไฟสูงแสงสีขาวทั้งหมดนะครับไฟตันหมอกแสงสีขาวนะครับโคมด้านหน้าตรงนี้นะฮะจะดีไซน์เป็นลักษณะแบบหุบเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็จะมีคิ้วอันนี้เป็นเอกลักษณ์ Honda แล้วเป็นโครเมียมโลโก้ Honda นะครับ Badge RS ตรงนี้เป็นพลาสติกรูปนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นตัวรังผึ้ง Air Intake นะครับแผ่นกันกระแทกตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับและนี่คือด้านหน้าตรงของตัว WRV เนี่ยทรงใช้ได้อยู่นะครับคือดูในรูปเนี่ยผมเฉยๆแต่พอมาดูคันจริงเนี่ยเฮ้ยมัดกล้ามมันชัดเจนดีนะครับเนี่ยมันเป็นคันที่แบบว่าไซส์กำลังกระทัดรัดแล้วมันมัดกล้ามมันเหมือนเอา BRV เนี่ยมาบีบให้มันแบบดูบึกบึนมากขึ้นอ่ะล้อนะฮะคุณจะได้ล้อลวดลายนี้นะตัว RS ขนาด 215/55R17 การกรุด้านในเนี่ยเป็นพลาสติกแข็งอย่างดีนะแต่คลุมไม่ได้หมดนะข้างในยังมีเหล็กเปลือยอยู่แต่คลุมมาให้นะในจุดที่เราจะต้องเลอะอะไรเงี้ยนะแล้วก็โป่งซุ้มล้อเป็นพลาสติกสีดำด้านผสานกับตัวบันไดด้านข้างตรงนี้นะครับฝาครอบจมูกข้างสีดำนี่ฮะตรงนี้มีกล้องเลนวอชนะฮะมาให้แล้วก็มีแหลกมาให้เล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะบรรทุกได้ไม่หนักหรอกคุณดูดิเห็นป่ะนะแต่ทั้งเนี้ยเป็นสีดำเป็นสีตัวถังแบบทูโทนมือจับเป็นตัวคีย์เลสนะครับกดล็อกได้แล้วเวลาปลดล็อกเอามือมาเปิดนี่ปลดล็อกได้ทั้งผู้โดยสารตอนหน้าและคนขับนะครับประตูด้านหลังอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของ HRV นะครับเปิดตรงนี้ได้เลยซึ่งเส้นสายตรงเนี้ยสวยนะเห็นป่ะมันมีความป้อมๆกระทัดรัดนะฮะเนี่ยแล้วตรงเนี้ยยกขึ้นมา220มิลด้านหลังไม่ได้มีดิสเบรกเป็นดรัมเบรกนะฝาทั้งน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะแล้วก็สปอยเลอร์สีดำเสาอากาศชักฟินสีดำไฟเบรกไล่ฟ้าด้านหลังใบปัดน้ำฝนไฟท้ายเนี่ยยก BRV มาเลย RS จะลมดำแล้วก็ไม่ใช่ LED เต็มระบบนะครับแล้วก็เนี่ยเดินออกมาไกลๆรถล็อกออโต้นะครับนี่คือด้านหลังตรงคือพอมัน
มาอยู่ทรงแบบเนี้ยมันโอเคนะเออปลดล็อกปุ๊บนะฮะแล้วก็เปิดประตูออกมาแผงประตูเป็นพลาสติกนะฮะตรงนี้เป็นตัวผ้าเดินสติชชิ่งสีแดงอะไรต่างๆมันคล้ายๆ BRV หมดเลยนะฮะโลโก้ RS เบาะนั่งประสานกันหนังสังเคราะห์กับผ้าแล้วก็พรมอะไรที่คุ้นชินกันนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของภายในประมาณนี้จอ7นิ้ว Apple CarPlay Android Auto นะครับตัวนี้มีงานหนังมานิดหน่อยตรงนี้เป็นช่องแอร์ยกขึ้นมาช่องแอร์ยกขึ้นมานะครับด้านล่างมี Power Wallet มี USB 2 จุดคันเกียร์มีมาให้แต่ยังไม่มีเกียร์ L นะมี PRNSD นะฮะเนี่ยแบบเนี้ยครับแผงหน้าปัดพวงมาลัยที่คุ้นชินกันหมดนะครับเดี๋ยวไปลองขับกันนะปิดรถสตาร์ทไปอย่าเบรกกดปุ่ม3 2 1นี่คือชุดมาตรวัดนี่คือจอกลาง7นิ้ว Apple CarPlay Auto ได้กระจกหลังตัดแสงออโต้ยังไม่มีแต่ที่บังแดดมีกระจกมีไฟให้ทั้งคู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่า performance เป็นไงนะครับขับง่ายไหม handling เป็นไงนะฮะก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโคกี้พีด้วยที่ขาดไม่ได้เลยเปิดอีกระดับของรสชาติกาแฟแท้ Raw Essenceo กาแฟสำเร็จรูปที่หอมที่สุดกาแฟสำเร็จรูป Raw Essenceo ผสมผสานกาแฟคั่วบดละเอียดดื่มด่ำกับรสชาติและกลิ่นหอมเข้มข้นของ Lor Essenceo สัมผัส2รสชาติใหม่ที่น่าค้นหาและ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนที่ SIAเพชรจ้าไม่ชอบแสงจ้าซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเหนือกว่าด้วยพรีเมียมเมทัลไลท์เซรามิกเย็นกว่าด้วย IR นาโนเทคโนโลยีกัน IR สูงสุดถึง 99% เสียงชัดสัญญาณดิจิตอลไม่ติดขัดแค่ดีคงไม่พอซุปเปอร์ไฮคูลบิยอนเซรามิกเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้านะครับเปลี่ยนมุมกล้องแล้วไปทดสอบ POV All New Honda WRV RS นะฮะ 869,000 บาทคันนี้กันเลยครับโอเคตอนนี้นะฮะผมอยู่บน All New Honda WRV RS นะครับ 869,000 บาทนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถนะฮะรุ่นใหม่ที่หลายคนเนี่ยนะฮะน่าจะอยากเขาเรียกว่าอะไรอยากชมการรีวิวการขับขี่กันนะครับเบื้องต้นผมรีวิวรอบคันไปจัดเต็มแล้วอีกคลิปนึงนะครับแล้วก็ช่วงต้นคลิปเนี่ยเราก็พาชมไปแล้วพาไปดูเรื่องสเปคพาไปดูอะไรต่างๆนานาแล้วตอนนี้อยู่ในโพซิชันของคนขับเรียบร้อยนะครับก่อนอื่นได้ขออนุญาตกดสตาร์ทก่อนนะครับอย่าเบรกกดปุ่มประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะรีเซ็ตเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันรีเซ็ตเรื่องอะไรต่างๆให้ดูด้วยนี่เวลาสตาร์ทก็จะมีอย่างนี้นะครับภายในคือ BRV เลยแหละแต่แค่รถมันสั้นลงนะครับแล้วก็มันเป็นสไตล์แบบ SUV มากกว่า MPV อ่ะนะก่อนไปลองขับอย่าลืมคาดเบลอันนี้จุดสำคัญเลยความปลอดภัยเราต้องฝากไว้ด้วยนะครับทุกวันนี้โหอุบัติเหตุเยอะจริงๆนะส่วนกุญแจก็ทิ้งคุ้นชินกันฮอนด้านะครับสตาร์ทรถได้ล็อกรถปลดล็อกได้นะพวกกุญแจที่ตัวเหยียบเบรกเหยียบอะไรได้นะโอเคนี่ผมวางสมาร์ทโฟนไว้ตรงนี้ได้แต่ไม่มีไวเลสชาร์จนะเนี่ยวางตั้งอย่างเงี้ยเนี่ยพอได้อยู่นะครับจอ7นิ้ว Apple CarPlay Android Auto นะฮะก่อนจะไปขับนะเรารีเซ็ตทริปให้ดูก่อนนี่หน้าจอมันก็จะมีทั้งเนี่ยเซฟตี้ซัพพอร์ตระยะการวิ่งอัตราบริโภคน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็กดรีเซ็ตไปโบรีเซ็ตเรียบร้อยนะโอเคเราออกตัวเข้าเกียร์ดีนะครับอ่ะหน้าปงหน้าปัดมันก็เหมือน Honda City อ่ะนะฮะคือมีแค่จอกลางแล้วก็มีเข็มซ้ายขวานะจอตรงเนี้ยผมมองในมุมผมนะผมมองว่ารถที่เปิดตัวในตอนเนี้ยแล้วคุณได้จอแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันดูโบราณไปอันเนี้ยคือเหมือนแจ๊สเหมือนอะไรสมัยก่อนอ่ะนะที่แบบทำตลาดมาเกิน5ปีแล้วอ่ะนะครับน่าจะได้จอที่มันดูว้าวกว่านี้พูดตรงๆนะแต่ไซซิ่งการขับขี่นะฮะจะเป็นไงเดี๋ยวลองดูแล้วก็เรื่องของหลังจากที่เรามาเจอคันจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าวันเปิดตัวผมอยู่ที่เกาหลีนะตอนนี้เรากลับมาจากเกาหลีเราได้มารีวิวนะครับก็พอเห็นจากรูปแล้วผมเฉยๆนะแต่พอมาชมคันจริงรู้สึกว่าเออรถมันดูปุ๊กลุกเนี่ยมันป้อมๆกระทัดรัดดีแล้วมันก็มีมัดกล้ามมันมีเหลี่ยมสันสวยงามในระดับนึงเส้นสายเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับภายในเนี่ยรีวิวไว้แล้วเบาะโดยสารตอนหน้าเนี่ยนั่งใช้ได้นะมันเหมือน BRV แหละแล้วก็ด้านหลังโปร่งตาในระดับนึงนะเออถือว่า Honda เขาทำโจทย์มาดีนะครับตีโจทย์แตกมาดีเรื่องของการนั่งโดยสารตอนหลังในแทบทุกรุ่นเนี่ย Honda นั่งสบายแทบทุกรุ่นเลยตอนนี้ผู้ชมความเร็วขับประมาณ70คุณดูเข้าโค้งนี้นี่เข้าโค้งไปเนี่ยกริปดีมากนะครับ
รู้สึกว่า Honda เป็นงี้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับกริปพวงมาลัยเรื่องของการก่อถนนเรื่องอะไรต่างๆนะครับอ่ะรีแคปเรื่องขุมพลังนิดนึงรถคันนี้นะมาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบนะ4สูบ 1.5 ลิตรเบนซินเพียวๆนะ121แรงม้า145นิวตันเมตรเกียร์เป็น CVT นะครับช่วงล่างด้านหน้าแม็กซ์สันสตาร์ทด้านหลังตามแบบฉบับทอร์ชั่นบีมน่าเสียดายนะครับเกือบ 900,000 ดิสเบรกแค่คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกแล้วก็ออปชั่นหลายๆอย่างงานประกอบหลายๆอย่างผมมองว่า 869,000 บาทเนี่ยมันไม่ควรเป็นราคานี้ผมคิดว่าตัว RS เนี่ยไม่ควรเกิน799 RS เนี่ยควรจะเป็นราคาของตัวเริ่มต้นตัวเริ่มต้นเนี่ยผมว่าน่าจะควรจะเปิดที่749 759อะไรเงี้ยผมว่ามันจะน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมกว่านี้เยอะเลยนะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปลองสูงถึง100ลองแฮนด์ลิ่งลองต่างๆนานาด้วยนะครับตอนนี้ความเร็วประมาณ100โดยประมาณนะเปิดเลนที่1 3 2 1เนี่ยนี่คือ Honda 3 2 1เนี่ยเห็นป่ะนี่คือ Honda Handling ดี Grip ดีช่วงล่างดี3 2 1เนี่ยทัชชิ่งดีเลยนะฮะพวงมาลัยเนี่ยเหมือนคุณขับซิตี้เหมือนคุณขับแจ๊สอ่ะนะคือระยะฟรีมีแต่ไม่เยอะมากแล้วก็พวงมาลัยไม่โหวงไม่ได้เบาโหวงนะแล้วก็ไม่ได้หนักจนเกินไปผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยเซตติ้งมาดีมากเห็นป่ะเนี่ยซ้ายขวาซ้ายขวารู้สึกว่ารถมันไปตามเราสั่งแล้วความที่รถมันสั้นน่ะเพราะคันนี้ต้องบอกว่าเขาคือ ASUV นะครับ BSUV ที่ใหญ่กว่าคืออะไร HRV CX 30 Corolla Cross นะครับ ASUV คือไซส์ที่เล็กลงมาเหมือนเอา Brio มายกสูงอ่ะเหมือน Brio เหมือน Jazz มายกสูงอ่ะนะลงโค้งตรงนี้ความเร็วประมาณ120ดูดิเห็นป่ะกริปดีมากนะครับเรื่องช่วงล่างเรื่องพวงมาลัยเนี่ยกริปดีมากเลยผมว่าเป็นรถที่ขับสนุกเลยแหละคุณผู้หญิงน่าจะชื่นชอบเพราะว่าการเกาะโค้งการต่างๆผมว่าเขาทำได้ดีนะเดี๋ยวทิ้งนิดนึงร้อยพี่สื่อก็ไปนะครับเราเข้าโค้งนี้ความเร็วประมาณ100ใส่เข้าไปเนี่ยคุณดูดิผมแซงตรงโค้งได้เลยเนี่ยเนี่ยคุณดูความคมเขาดิ3 2 1เนี่ยดูนี่ตรงนี้ความเร็วสูงมากนะคุณดูการเข้าโค้งนี้นะ3 2 1ไปเกาะใช้ได้ว่ะแต่ต้องบอกก่อนว่าตามสไตล์ Honda เลยเก็บเสียงไม่ดีผมพูดตรงนี้เลยนะเกินสัก110ขึ้นมาเนี่ยลมเนี่ยแอมเบียนเสียงลมเข้ามาอันนี้ใช้ความเร็วสูงขออนุญาตนะทางโล่งขออนุญาตเร่งที1 3 2 1แต่สไตล์ Honda เครื่องเกียร์เซตมาดีและรู้สึกว่าหุ้ยปลายไหลว่ะไปไหลว่ะข้างหน้ามีรถเบรกเฮ้ยความเร็วมัน 1.5 ลิตรอ่ะไม่มีโบนะแต่ค่อนข้างไหลเลยอ่ะไปเลนด้วยความสูง3 2 1 3 2 1เห็นป่ะมั่นใจเมื่อกี้ความเร็วสูงเลยแฮนด์ลิ่งดีมากเนี่ยเขาดูพวงมาลัยดิระยะฟรีมีเล็กน้อยพอเราหักเยอะขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตามคาแรคเตอร์ Honda ช่วงล่างดีพวงมาลัยขับง่ายพวงมาลัยเบาแต่ไม่โหวงนะฮะและคมใช้ได้เลยและก็เหมือนเดิมตามแบบฉบับ Honda เก็บเสียงไม่ดีนะฮะผมลดความเร็วลงมาเหลือประมาณตอนนี้คือความเร็ว100เป๊ะเลยนะครับประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณดูการเก็บเสียงเนี่ยนี่ลมข้างนอกเปิดกระจกปิดกระจกค่อนข้างดังพูดเลยพูดตรงๆเลยว่าลมปะทะเสียงแอมเบียนค่อนข้างดังเหมือนกันเนี่ยการเก็บเสียงจากพื้นถนน100ประมาณ105ความเร็วดังเหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าสัก100 110เนี่ยเริ่มรู้สึกถึงลมปะทะและมาเร็วนะส่วนจากพื้นเนี่ย90ก็รู้สึกแล้วนะเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเลยคือการเก็บเสียงนะอยู่ในขั้นกลางๆค่อนไปทางไม่ค่อยดีนะพูดอย่างนี้เลยนะครับแล้วเป็นอย่างนี้แทบทุกรุ่น Honda นะครับแม้ว่าจะ Accord ก็เก็บเสียงไม่ค่อยดีนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นข้อสังเกตของแบรนด์นี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าเราซื้อคันนี้ไปนะครับสิ่งที่เราสามารถทำได้คือไปแดมยางนะครับแดมเรื่องการเก็บเสียงรอบคันมันก็จะเงียบกว่านี้แต่น้ำหนักมันก็จะเยอะขึ้นนะแต่มันก็ไม่ได้เยอะขึ้นเหมือนแบบโอ้โหเห็นได้ชัดอะไรขนาดนั้นนะมันหลักแบบ5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลอง0ถึง100กันเนี่ยดูดิความเร็ว70เนี่ย70จากพื้นเนี่ย60ไงเนี่ยผมลองตัว Adaptive Cruise ดิเขาเบรกนะจนรถหยุดนิ่งป่ะไม่
20ตัดแล้วเพราะฉะนั้นไม่มี stop and go และไม่เบรกจนรถหยุดนิ่งเพราะเขาไม่มี with low speed อันนี้คือข้อสังเกตเมื่อกี้ลองให้ดูเลยนะที่เขาร้องตื้อดอ่ะเพราะผมเปิด adaptive แล้วเขาเบรกให้พอหลังจาก8พอหลังจาก20ลงมาเขาตื้อให้เราเบรกเองนะครับตอนนี้ความเร็ววิ่งเฉลี่ยประมาณ40คุณดู handling เนี่ยดูเห็นป่ะมันเป็นรถที่ขับง่ายคุณผู้ชมคืออย่างที่เขาวาง position ของ marketing เขาเลยอ่ะนะฮะคือเป็นรถที่เหมาะกับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงที่อยากได้รถไซส์เล็กขับเข้าเมืองหาที่จอดง่ายสั้นๆแต่ไม่ได้อยากได้แบบสวิฟต์แบบนี้ที่เป็นแบบรถเก่งรถเตี้ยหรือแจ๊สหรือ Mazda 2หรืออะไรแต่กระต่างนานาที่เป็นแฮชแบ็คคันเล็กๆอย่างเงี้ยเพราะคันนี้มันยกสูงขึ้นมากลาวเคลียร์แลนซ์หรือจุดต่ำสุดของตัวรถเนี่ยระหว่างพื้นกับตัวรถเตี้ยสุดเนี่ยมัน220มิลมันสูงกว่านี้มันสามารถลุยน้ำได้ดีกว่ารถพวกเก่งพวกนี้มันสามารถลุยทางขรุขระได้ดีกว่านะครับอันนี้คือความตอบโจทย์แต่ก็อย่างที่บอกอะว่าพอมาได้ 1.5 มันได้รถไซซิ่งแบบเนี้ยแต่หลังนั่งสบายนะมันคล้ายๆแจ๊สมันคล้ายๆซิตี้แฮชแบ็กยกสูงแต่ราคาค่อนข้างแรง869คุณผู้ชมอีกนิดนึง 900,000 เนี่ยผมบอกเลยนะว่าไปเอาซีวิกได้เลยอะเออนะฮะก็ถ้าเกิดตัวท็อปมัน799เนี่ยน่าเล่นคือทุกอย่างมันมาดีในตามราคามันแต่ราคาสูงไปหน่อยนะครับมันควรจะเป็นราคา799นี่ผมย้ำมา3รอบนะอ่ะเลี้ยวโค้งนี้ไปเนี่ยป่ะเปิดระบบเปิดกรองก่อนจับ0ถึง100นี่เนี่ยนะคุณผู้ชมดูดิ handling ความเร็วประมาณ60ไปตามพวงมาลัยไปตามมือสั่งเหมือนกันนะคุณดูผมชอบว่ะคือต้องบอกว่ารถ Honda ทุกรุ่นเขาเก่งเรื่องการเซตพวงมาลัยเขาเก่งเรื่องการเซตช่วงล่างแล้วเขาเก่งเรื่องการเซตเครื่องกับเกียร์ที่มันค่อนข้างแบบไวและมันมาเร็วเออเนี่ยดูนะนี่เปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ80 3 2 1เนี่ยเห็นป่ะโคตรคมเลยคุณดูดิเนี่ยเออผมบอกว่าใช้ได้ใช้ได้นะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเราลองจับ0ถึง100กันแล้วก็ลองเรื่อง handling ลองเรื่องความเร็วสูงแล้วเดี๋ยวขาวนกลับผมจะลองเซนซิ่งให้ดูนะครับพอนี่ใหม่มากๆวิ่งบนถนนมีแต่คนมองรถเพิ่งเปิดตัวนะฮะโอเคนี่ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวงมาลัยก็มีระยะฟรีเล็กน้อยนะครับเนี่ยเสียงลมเริ่มมาเลยป่ะ80แต่ยังมาไม่ถึงขั้นแบบน่ารำคาญนะแต่ผมบอกเลยว่าคันเนี้ยสัก100 110อ่ะเริ่มดังแล้วอาจจะเป็นข้อสังเกตของ Honda นะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไหลลงตรงทางแตกๆเนี่ยโชว์ว่าความกลาวเคลียร์แลนซ์220มิลเนี่ยมาลงเงี้ยแล้วช่วงล่างเป็นไงปล่อยไหลไปเลยเนี่ยดูดิเนี่ยเนี่ยดูช่วงล่างดิเนี่ยผมไม่เบรกนะดูช่วงล่างดีมันเป็น Honda ในยุคใหม่อ่ะที่มันมีความเฟิร์มมันมีความทัฟมันมีความแบบตุบๆๆหน่อยแต่ไม่กระด้างเดี๋ยวเราจะลองทั้งเกียร์ดีและเกียร์เอสนะครับอันนี้เกียร์ดีนะ0ถึง100 All New Honda WRV 1.5 ลิตร121แรงม้านะครับ145นิวตันเมตรเกียร์ CVT นะในเกียร์ดีดูซิ0ถึง100เท่าไหร่ป้าย5 4 3 2 1อุ้ย40 6080 110.82 ใช้ได้นะผมหักตรงนี้ให้ดูสิความเร็วสูงเหมือนกันหักไปหักกลับเฮ้ยช่วงล่างดีการดึงกลับระยะการยุบของช็อคอัพมาดีเลยเมื่อกี้ลองหักแรงๆไม่สไลด์ไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นรถมันไม่ได้ยาวด้วยไงเออคล่องตัวว่ะเนี่ยอ้าวชินพวงมาเลยชินไฟเลี้ยวซ้ายแกเนี่ยผมลองเปลี่ยนด้วยความเร็วประมาณ60ให้ดูนะ3 2 1เนี่ยเห็นป่ะหักหนักๆที่1 3 2 1เออจริงๆเขาเก่งเรื่องพวงมาลัยเก่งเรื่องช่วงล่างนะครับเก่งเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์แต่เขาไม่เก่งเรื่องการเก็บเสียงจริง Honda นะครับโอเคเดี๋ยวเรา0ถึง100อีกทีนึงนะครับในเกียร์ Sนะครับเกียร์ S รุ่นนี้ทำงานอย่างไรนะฮะง่ายๆเลยไม่ได้มีปุ่มอะไรให้เข้าใจยากนะครับบีบคันเกียร์ดึงลงมา1สเต็ปเป็นเกียร์สปอร์ตเกียร์ S แล้วก็อาจจะเป็นข้อสังเกตนิดนึงคือเขาไม่มีเกียร์ B หรือเกียร์ L ไว้ให้ลงเขานะเออนี่บอกไว้ก่อนซึ่งเกียร์พวกนั้นอ่ะมันจะช่วยเอนจินเบรกดึงแต่ถามว่าเกียร์ S เอนจินเบรกมันลากกว่าดีมันดึงได้ไหมมันก็ดึงได้แต่มันจะไม่เท่าพวก L
เพราะฉะนั้นเวลาลงเขาเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสผมจะทำคลิปนะฮะดูวิธีการลงเขาเนี่ยเพราะว่าเราไม่ควรเหยียบเบรกแช่แล้วลงเขาคันไหนก็เบรกไม่คุณจะต้องคอยเหยียบและยกเหยียบและยกลองใช้คันเร่งลองใช้พวงมาลัยให้มันสัมผัสกับวงเลี้ยวนะครับอันตรายมากนะเหยียบเบรกค้างเนี่ยเบรกไม่เนี่ยเบรกไม่อยู่ได้เลยนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีเกียร์ B เกียร์ L มาให้0ถึง100 All New Honda WRV ในเกียร์ S นะครับเมื่อกี้ได้ 10.82 นะเกียร์ D นะเกียร์ S เป็นไงไปดูกัน5 4 3 2 1 40 60 80 100 10.93ผมตีไปเลยมันไม่ได้แปลกหรอกว่าช้านะผมตีไปเลยว่าเกียร์ D และเกียร์ S อัตราเร่งจากจุดออกตัวเท่ากันแต่ความต่างคืออะไรคือนี่ถ้าเป็นเกียร์ D ผมยกคันเร่งอยู่นะรอบจะตกมาที่ประมาณ 1,500 เนี่ยไหลไปอย่างเงี้ยพอเป็นเกียร์ S รอบดีดขึ้นไปอีก 1,500 รอบเพื่ออะไรเพื่อให้เวลาเราเหยียบคันเร่งต่อเช่นแบบนี้ 3 2 1เนี่ยเราสามารถเร่งต่อได้เลยนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดเวลาเราไปทางเขาทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะสามารถคุมตัวรถได้ดีเช่นเวลาเราจะต้องมีจุดชะลอจุดเบรกเราเข้าเกียร์ S อยู่ไหมเรายกคันเร่งมันก็จะดึงวู้ขึ้นมาพอมันมีระยะเร่งแซงเราเหยียบปุ๊บเครื่องมันทำงานทันทีเลยมันจะมาไวกับการใช้เกียร์ดีแค่นั้นเองแต่การออกตัวอะไรอย่างเงี้ยพอๆกันนะครับเพราะฉะนั้นการันตี All New Honda WRV 0 ถึง 100โหมดดี 10.3 นะครับพอเป็นโหมด S 10.9 เพราะฉะนั้นผมเฉลี่ยไปเลย 10-11 วิไม่แย่นะนะครับไม่ได้แรงแบบตัว 1.0 เทอร์โบพวกซิตี้พวกอะไรอย่างนี้แต่10วิไม่น่าเกลียดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขับยาวๆนะทั้งเกียร์ D และเกียร์ S ให้ดูกันต่อนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การขับขี่เนี่ยมันคุ้มค่าไหมซอนเซนซิ่งต่างๆมันใช้งานแล้วมันโอเคหรือเปล่านะไปเนี่ยโอเคไปแล้วเนี่ยไฟก็รอไม่ได้เพื่ออะไรทางที่มันมีไฟเขียวเห็นป่ะประเทศไทยนะครับโอเคตอนนี้นะเข้าเกียร์ดีปกติแล้วเดี๋ยวเราจะขับยาววน1รอบแล้วเดี๋ยวผมจะลองเกียร์ S แล้วก็ลองเรื่องเซนซิ่งให้ดูนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะแซงนิดนึงนี่ผมลองเลี้ยวโค้งตรงนี้ความเร็วประมาณ60เนี่ยคุณดูดิขับโคตรคล่องเลยอะพวงมาลัยขับง่ายไวและคมช่วงล่างดีเปลี่ยนเลนไปทีนึงเนี่ยเห็นป่ะมาไวแล้วรู้สึกว่าตัวรถมันแฮนเดิลลิ่งดีอ่ะมันขับง่ายจริงขับง่ายและขับดีนะครับแต่เหมือนเดิมที่บอกเก็บเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วประมาณ80 3 2 1เนี่ยเห็นป่ะโอเคนะฮะนี่คือโหมดดีนะครับความเป็นเกียร์ CVT เวลาเหยียบมันก็จะลากงั้นมันจะวื้ออะไรอย่างงี้แหละเราไม่ผิดคาดนะครับเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเกียร์มันเป็นแบบนี้มันไม่ได้เป็นเกียร์สปีดชิฟต์นะครับอ่ะเดี๋ยวทีนี้นะครับผมจะขออนุญาตถ้ามีรถนะไม่แน่ใจว่ามีรถป่ะถ้ามีรถผมจะลองเรื่อง Adaptive Cruise ลองเรื่อง Lane Keeping ให้ดูเพราะว่า Honda จุดโดดเด่นก็คือ Sensing ซึ่งเขามีตั้งแต่ตัว SV ตัวเริ่มตัว 709มีให้ทั้งหมดเหมือนกันนะครับระบบช่วยเหลือการขับขี่เขาค่อนข้างแม่นและทำงานได้ดีถ้ามีรถเดี๋ยวลองให้ดูนะครับป้ายเดี๋ยวลองก่อนเหยียบเต็ม100ไปรอบมาที่ 5,000 5,500 6,000 ความเร็วกว่าเร็วมากเนี่ยความเร็วกว่าเร็วมากคุณดูดิเนี่ยป่ะความเร็วสูงเลยเนี่ยนะครับไปเล่นด้วยความเร็วสูงเลย3 2 1แต่สักหลังจาก104เนี่ยเริ่มไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะสเตเบิลแล้วเริ่มร่อนๆนี่ความเร็วสูงมากคุณดูการเก็บเสียงดูล่างๆนะโอ้โหคอนเฟิร์มนะครับเกิน110เนี่ยดังนะครับเปลี่ยนเลนด้วยความเร็วสูง3 2 1ป้าย3 2 1ป้ายพี่ก็หลบพอดีเหยียบต่อโอเคผู้ชมนะฮะทีนี้เราลองเรื่อง Honda Sensing กันดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับ Adaptive Cruise Controlแต่ไม่สต็อปแอนด์โกนะยังไม่เต็มใช้งานอย่างไรพวงมาลัยฝั่งขวาที่เป็นรูปรถกับมาตรวัดกดลงไปหนึ่งทีหน้าจอจะมีสีขาวขึ้นปุ๊บยังไม่ทำงานนะหลังจากนั้นคุณกดตรงนี้ที่คำว่าเซตเนี่ยโบ
หน้าจอจะขึ้นตัวรูปรถแล้วก็เลขความเร็วเลขความเร็วเนี่ยคือสมมุติเรากดตอน91มันก็จะล็อกตอน91แบบนี้นะครับอ่ะพอเราเปลี่ยนเลนไปเราเพิ่มสปีดลิมิตได้เรากดบวกตรงเนี้ยมันจะขึ้นสปีดลิมิตเป็นทีละ1ถ้ากดค้างกดค้างขึ้นทีละ10เนี่ย120 130กดแล้วปล่อยขึ้นทีละ1เนี่ยเขาเร่งไปแล้วเราจะไปจับพี่แท็กซี่แล้วเขาจะเบรกให้ดูนะผมไม่ได้อย่าเบรกนะนี่คือความเนียนของ Adaptive Cruise Control ของ Honda ที่เฮ้ยผมชมมาตลอดเขาทำดีนะครับแล้วก็ระยะห่างคันจากคันหน้าเซตได้กี่สเต็ป4 3 2 1 1สเต็ปอันนี้เซตใกล้สุดนี่คือระยะของระบบที่เขาทำงานใกล้สุดคือเว้นไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็คันข้างหน้าเนี่ยขับอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแต่เราเซตไว้154เนี่ยเราเซตไว้150เนี่ยท็อปสปีดแต่เขาขับอยู่ประมาณ70-80เนี่ยมันก็ชะลออย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่บอกก่อนว่าถ้าเกิดคันข้างหน้าติดไฟแดงรถเบรกจนรถหยุดนิ่งคันเราระบบจะช่วยเบรกจนความเร็วประมาณ20หลังจากนั้นจะมีเสียงตึ้งขึ้นมาเราต้องเหยียบเบรกเองนะครับเขาไม่ได้ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งนะนี่ประมาณนี้ก็สเตเบิลดีเนียนๆนุ่มๆนะครับหลังจากนี้นะฮะพวก LKAS นะครับLane Keeping Assist System นะ Road Departure Mitigation With Lane Departure Warning พวกแจ้งเตือนออกนอกเลนนะฮะแล้วดึงกลับให้ทำงานอย่างไรฝั่งขวาที่เป็นรูปพวงมาลัยและเส้นปะกด1ทีหน้าจอด้านบนจะมีเส้นขึ้นมาข้างรถถ้าเส้นเป็นสีขาวคือจับได้ถ้าเส้นเป็นสีเขียวคือเริ่มทำงานต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสีขาวยังไม่จับนะยังไม่ทำงานนะพอเป็นสีเขียวเข้าถึงจะจับตัวรถให้ดูเนี่ยออกนอกเลนฝั่งซ้ายนี่เห็นป่ะเลี้ยวกลับให้ขวาHonda ทำเนียนและแม่นอันนี้ชื่นชมนะครับดูสิเลี้ยวโค้งให้ไหมเลี้ยวโค้งให้ไหมพอดีเขายังไม่ทันจับเส้นเดี๋ยวลองโค้งข้างหน้าต้องรอก่อนนะฮะเนี่ยจับเส้นได้แล้วพอสีเขียวถึงจะเริ่มทำงานต้องระมัดระวังนิดนึงเนี่ยเห็นป่ะถ้าเส้นเป็นสีขาวคือระบบเนี่ยนะฮะเขาจะยังไม่ช่วยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่ช่วยดึงกลับแต่แค่เขารู้แล้วว่ามีเส้นอันนี้อาจจะเป็นข้อสังเกตรู้สึกว่าเส้นถนนจับช้าและไม่ไวมากเนี่ยหรือความเร็วไม่ได้เดี๋ยวผมขอลองเร่งความเร็วดูหน่อยดิอาจจะต้องความเร็วสูงนิดนึงเนี่ยเอาเมื่อกี้อาจจะเป็นที่ความเร็วอาจจะไม่สัมผัสเพราะว่าพี่แท็กซี่ขับช้าขับเกือบ60ผมคิดว่าเลนคีปปิ้งอาจจะแบบเหลื่อมๆว่าเฮ้ยจะทำงานไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอผมเร่งมาสัก80 90เนี่ยทำงานตลอดเลยเขียวตลอดเลยเพราะฉะนั้นอาจจะเนียนเหมือนเดิมแต่เลนคีปปิ้งต่อดิต่อติดไหมเนี่ยไม่มากเนี่ยดูดิเส้นถนนเป็นไงพอเลี้ยวโค้งให้ได้พอเลี้ยวโค้งให้ได้เดี๋ยวเร่งไปเขาจับเส้นถนนนะไม่ต้องตามข้างหน้าก็ได้ดูดิเนี่ยเลี้ยวให้เห็นป่ะเลี้ยวให้ตามโค้ง S ได้ไหมตามโค้ง S ได้ไหมโค้ง S ได้ไหมโค้ง S ได้ไหมเฮ้ยพอได้ป่ะไม่ต้องมีรถคันข้างหน้าก็ได้เขาเลี้ยวให้ตามโค้งแต่สปีดลิมิตเนี่ยลดลงมาหน่อยนะครับโค้งนี้ได้ไหมโค้งนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ทันผมจับเองแหละอย่างที่บอกว่าระบบมีมาเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่ว่ามีมาให้เราเขาเรียกว่าอะไรขับแบบไม่ต้องขับเลยนั่งเฉยๆไม่ใช่เรายังต้องขับเองนะครับอย่าไว้ใจระบบนะฮะเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุกันมาเยอะแล้วนะลงโค้งตรงนี้ความเร็วสูงนิดนึงใส่ดูดิสัก90เนี่ยซึ่งถ้าเกิดคุณลองขับอยู่แล้วคุณลืมปิดเลนคีปปิ้งเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่มันจับเส้นแล้วมันขึ้นสีเขียวเนี่ยแล้วคุณอาจจะงงเฮ้ยทำไมพวงมาลัยมันเลี้ยวเองอย่างเงี้ยคุณต้องดูถ้ามันสีเขียวคือมันจะเลี้ยวให้แม้ว่าจะไม่มีรถคันข้างหน้าแม้ว่าตัว Adaptive Cruise จะไม่ทำงานนะครับประมาณนี้ลองให้ดูนะยกเลิกการทำงานของเลนคีปปิ้งทำงานอย่างไรกดที่ปุ่มเหมือนเดิมปุ๊บระบบหายแล้วก็ Adaptive Cruise เหมือนกันนะครับกดที่ปุ่มหรือสกิดเบรกเบาๆเช่นแบบนี้3 2 1ปุ๊บอย่างเงี้ยตัดการทำงานของ Adaptive Cruise นะฮะการันตีระบบทำงานเนียนทำงานไวสามารถเลี้ยวโค้งเล็กๆให้ได้ถ้าความเร็วสัมผัสไม่ได้เร็วจนเกินไปนะฮะแต่รู้สึกว่าจับเส้นถนนอะไรต่างๆไม่ได้ไวเท่า Civic หรือ HR-V เลยขนาดนั้นนะครับส่วนความปลอดภัยมาตรฐานคันนี้แอร์แบ็ก6ลูก ABS EBD traction นะฮะ Hill assist เวลาขึ้นทางเขาอะไรเงี้ยแล้วมันรถติดคุณเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งนะฮะเสร็จปุ๊บระหว่างที่คุณสมมติคันข้างหน้าขยับคุณยกเท้าขึ้นมาจากเบรกเพื่อไปเหยียบคันเร่งรถจะไม่ไหล3วิ
มันจะโฮไว้ให้3วิเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวรถจะไหลอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวนะครับโอเคนี่คือความปลอดภัยมาตรฐานส่วนเซนซิ่งลองให้ดูแลแจ้งเตือนการชนด้านหน้าเข้าไปใกล้มากๆนะฮะมันจะมีสีส้มขึ้นมานี่อย่างงี้ตึ้งๆๆอย่างงี้พร้อมเสียงนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไม่เบรกเขาช่วยชะลอเบรกให้ด้วยนะ Adaptive Cruise Control ลองให้ดูแล้วเนียนไวเลนคีปปิ้งเนียนไวนะครับซึ่งเนี่ยมันคือจุดเด่นของ Honda จริงนะเลนคีปปิ้งเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาทำดีมานานแล้วนะอันนี้ต้องยอมรับเนี่ยออกซ้ายดูนะออกซ้ายดูนะเนี่ยนะออกขวาเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของเลนวอชนะกดดูได้ไหมกดดูได้ที่ก้านคันฝั่งไฟเลี้ยวเหมือนเดิมกดซ้ายว่าฝั่งซ้ายติดเลนวอชจะมีแค่ฝั่งซ้ายซึ่งผมบอกเลยนะว่าบอกฮอนด้ามาตลอดไม่ต้องใส่มาแล้วใส่กล้องมองรอบคันมาดีกว่านะฮะอันนี้มันกล้องก็ไม่ได้ชัดมากแล้วมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแต่บางคนอาจจะบอกช่วยอันนี้แล้วแต่ผมมองว่ากล้องมองรอบคัน360 องศากับ Blind Spot จำเป็นกว่านะครับอันนี้คือข้อสังเกตนะอ่ะสรุปโดยรวมเลยนะ All New Honda WRV RS 869,000 บาทตัว SV ตัวเริ่มต้น 799,000 บาทมาพร้อมเครื่องเบนซิน 1.5 นะ121แรงม้า145นิวตันเกียร์เป็น CVT นะช่วงล่างด้านหน้าแม็กผสานสตาร์ทด้านหลังเป็น Torsion Beam Disc Brake คู่หน้าด้านหลังดรัมเบรกอันนี้ก็คือเป็นข้อสังเกตไม่ได้ครบมากนะครับอัตราเร่งใช้ได้0ถึง100ประมาณ10วินะ Handling ดีพวงมาลัยคมเบาแต่ไม่หวงนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักนะไม่ได้หนักอะไรเลยนะเนี่ยขับใช้งานง่ายแล้วก็เซตติ้งการเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนช่วงล่างเฟิร์มทัฟกระชับเลยแต่ไม่ได้ตึงตังเฟิร์มแต่นุ่มแบบมาทรงประมาณนี้แล้วทุกวันนี้อันนี้ผมถามนิดนึงผมไม่ทราบทุกวันนี้ในบางนาตาดพวงมอไซค์ขี่ได้ใช่ป่ะฝากผู้รู้หรือตำรวจที่เคารพทุกท่านมาตอบหน่อยผมจะได้ตอบเพื่อนๆชาวคุกกี้พีผมไม่รู้จริงๆผมไม่ได้กวนด้วยนะว่าตอนเนี้ยมอไซค์ขี่ได้หรือเปล่าเพราะผมเห็นป้ายเขาบอกว่ามอไซค์ห้ามเข้าและทุกเช้าจะเห็นเยอะมากนะครับอันนี้ฝากไว้หน่อยอยากรู้ผมจะได้ตอบคนที่มาถามผมไงว่าเฮ้ยพี่โค้ดนี่ขี่ได้แล้วเหรออะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ไงนะครับโอเคมากันต่อในส่วนของราคาผมมองว่าสูงไปตัวท็อป IS ควรจะเป็นตัวเริ่มต้นคือ799นะครับและตัวเริ่มต้นควรจะเป็น759 749เลยแบบเนี้ยนะแต่เขาทำมา869ก็ว่ากันไปนะสูงไปนิดนึงภายในเหมือน BRV งานพลาสติกยังเยอะเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อดีคือขับง่ายขับสบายถ้าสนุกใสดีเหมือนคุณอยากได้รถแฮชแบ็กเหมือนอยากได้แจ๊สอยากได้ซิตี้แฮชแบ็กแต่คุณอยากได้ความที่มันสูงขึ้นมาทัศนวิสัยสูงแล้วก็รถเขายกสูงลุยทางปะปะลุยน้ำได้ระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ไม่ได้ไปลุยออฟโรดอะไรขนาดนั้นนะคันเนี้ยตอบโจทย์คนผู้หญิงขนของเยอะๆขับนั่งสบายโพซิชันดีกว้างๆเนี้ยตอบโจทย์แต่รถไม่ได้ใหญ่มากถ้าถามว่าเล็กกว่า HR-V มั้ยเล็กกว่า Corolla Cross เล็กกว่า Kick เล็กกว่า CX30 แต่บอกก่อนนะว่าห้องโดยสารตอนหลังพื้นที่บอร์ดโดยสารน่ะนั่งสบายกว่าคิกนั่งสบายกว่า CX30 นะครับอัตราเร่งมีไปแล้ว10วิกว่าๆ handling ดีการเก็บเสียง80เนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วเหมือนเดิมนะตามสาย Honda คือเก็บเสียงไม่ค่อยดีต้องบอกงี้เลยเก็บเสียงไม่ค่อยดี80กว่าๆเริ่มรู้สึกสัก110กระจกบังลมหน้าเริ่มดังจากพื้นถนนเริ่มตึงตังมาสักตั้งแต่90แล้วเพราะฉะนั้นเก็บเสียงกลางๆถึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่พูดกันตรงๆเพื่อประโยชน์กับผู้ชมคุยพี่จอ7นิ้ว Apple CarPlay and Auto ถามว่ามีแล้วดีไหมดีแต่จอมันเหมือนแจ๊สมันเหมือนอะไรที่แบบว่าทำตลาดมา5ปีเกิน5ปีอะไรไปแล้วคือดูมันโบราณไปนิดนึงจอคันเกียร์เบรกมือที่เป็นแบบเนี้ยไฟฟ้ายังไม่มีออโต้เบรกโฮมไม่มีในยุคนี้มันควรให้มาดีกว่านี้ลำดับถัดมานะครับในส่วนของอัตราบริโภคน้ำมันคันนี้ต้องบอกกันเลยว่าผม0ถึง100มาจัดเหมือนกันนะฮะเรียกได้ว่า0ถึง100มาจัดเต็มเลยมี2รอบมีความเร็วสูงมา2รอบนะครับอัตราบริโภคน้ำมันเฉลี่ยค่อนข้างน่าประทับใจนะว่ะผมได้14เลยนะเฮ้ย Honda ทำรถมาค่อนข้างประหยัดนะคือคันนี้ไม่ได้มี EHEV หรือมีไฮบริดอะไรมาช่วยนะเครื่อง 1,500 เพียวๆเลยแล้วมี0ถึง100 2รอบมีสปีดสูงๆ2รอบนะฮะแล้วก็ใช้ความเร็วกดๆอย่างเงี้ยบ่อยเหมือนกันผมมองว่าใช้ได้เลยตอนเนี้ยได้ 14.9 กิโลเมตรต่อลิตรเติมได้ E20 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมไม่ได้มาเร่ง0ถึง100ผมไม่ได้มาท็อปสปีดอ่ะ16 17ได้แน่นอนเฮ้ยประหยัดใช้ได้เลยคันนี้ถือว่าประหยัดเลยเนี่ยขับแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะท้ายสุดท้ายเทียบกับคู่แข่ง
นะฮะจะบอกว่ามีคู่แข่งไหมจริงๆตอนนี้มันตรงๆไม่มีนะ ASUV เนี่ยแต่ถ้าเทียบกับราคา 869,000 บาทถ้าคุณมีงบประมาณเยอะขึ้นนะครับมีงบประมาณที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเยอะกว่านี้อีกนิดนึงอ่ะแบบ 900,000 กว่าคุณถ้าคุณไม่ได้ซีว่าจะต้องได้รถยกสูงคุณไป Civic เริ่มต้นก็ได้หรือถ้าเกิดคุณมีงบประมาณเยอะกว่านี้อีก HR-V ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Corolla Cross หรืออย่างเงี้ยได้ทีนี้คันนี้ตอบโจทย์ใครในมุมผมมองว่าถ้าเป็นคนที่อยากได้รถยกสูงสไตล์แบบ HR-V แต่งบประมาณมีไม่ถึง 900,000 ถึง 1 ล้านและอยากได้ตัวท็อปด้วยมันก็น่าสนมัน 800,000 กว่าทัชชิ่งต่างๆมันดีแม้ว่างัดพลาสติกมันจะเยอะไปหน่อยนะแล้วก็หลายๆอย่างมันไม่ครบนะกล้องมองรอบคันไม่มีบายสปอตไม่มีกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะฮะแล้วก็อะไรต่างๆมันดูโบราณไปหน่อยนึงนะแต่เรื่องการขับดีขับง่ายไว้ใจได้ระบบความปลอดภัยจัดเต็มเฮดเซนซิ่งเนี่ยทำงานได้เนียนได้ไวนะฮะแต่ก็ยังไม่ครบนะอะดัปทีฟครูซคอนโทรลวิดโลสปีดยังไม่มียังไม่ช่วยเบรกจนรถหยุดนิ่งนะครับอะไรประมาณเนี้ยก็มีมาให้แต่เลนคีปปิ้งทำงานได้ใช้ได้แต่ก็ดูไม่ได้ไวไม่ได้แม่นเท่าพวก Civic หรือรุ่นใหม่ๆนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยนะฮะคันนี้ก็ได้เป็นคุณผู้หญิงที่ขับเข้าเมืองนะครับทุกวันนี้บ้านเราในถนนเป็นอย่างเงี้ยเยอะนะครับอยากได้รถที่มันไม่ได้เตี้ยจนเกินไปทัศนวิสัยดีประหยัดใช้ได้เลยแล้วก็เรื่องของการขับไม่ยากหาที่จอดง่ายเพราะมันไม่ยาวคันนี้น่าจะเป็นหน้าจุดที่สนใจถ้างบไม่เยอะคุณไปตัวเริ่มก็ได้799อาจจะแต่งไม่ได้สวยแบบนี้แต่เซนซิ่งมีให้การขับขี่มีมาให้แบบนี้นะครับแล้วเนี่ยผมขับมาเรื่อยๆเนี่ยพอเป็นแบบไม่ใช้ความเร็วเนี่ยใช้เหมือนเดลี่ยูสอย่างเงี้ยตามเมืองตามบางนาอย่างเงี้ยขึ้นมา 15.2 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วประหยัดใช้ได้เลยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจถ้าราคาถูกกว่านี้ในตัวท็อปถ้าราคาตัวท็อป799ผมบอกเลยว่าน่าจะแบบโหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเหมือนกันเพราะไซส์กำลังดีด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาจัดเต็มอีกทีนึงนะครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่องคุยพีด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามกันมาโดยตลอดลาไปกับ All New Honda WR-V นะครับตัว IS 869,000 บาทดีทุกอย่างแต่ราคาตัวท็อปควรเป็นราคาตัวเริ่มต้นนะฮะไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ